คุณตูนโพสต์ภาพนี้ค่ะหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันจากกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะที่บอกว่าเอาเงินในการวิ่งเรี่ยรายวิ่งบริจาคเนี่ยเอาไปใช้ส่วนตัวหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการโพสต์ภาพไปดูฟุตบอลนะคะที่สเปนค่ะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศที่กรุงมาดริดนะคะทีนี้เนี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ใน IG ของคุณตูนมีการโพสต์ภาพเนี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพมีรายได้พอเลี้ยงดูความฝันของตัวเองและครอบครัวและสิ่งที่ตั้งใจทำมาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ก็เกิดขึ้นจากความสนุกและความสุขล้วนๆซึ่งหากมันจะเกิดประโยชน์กับใครได้บ้างก็ถือได้ว่าตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดของตนเองได้ไม่มากก็น้อยพร้อมระบุนะคะว่ายืนยันที่โพสต์แบบนี้แค่พร่ำบ่นไม่ได้ด่าทอใครดังนั้นขอให้พอเถอะหากเจตนาของทุกคนคือการทำให้ทุกอย่างดีขึ้นด้วยรักนอกจากนี้คุณตูนมีการติดแฮชแท็กค่ะ9คนละ9แฮชแท็ก9ต่อไปด้วยพลังเล็กๆเพื่อ8โรงพยาบาลภาคอีสานนะคะอย่างไรก็ตามพอพี่ตูนมีการโพสต์ภาพนี้ข้อความแบบนี้ค่ะหลายคนเข้าไปให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเพื่อนศิลปินดารานักแสดงนะคะก็มาคลิกหัวใจมาคลิกถูกใจให้กำลังใจพี่ตูนเป็นจำนวนมากนะคะหลายคนก็บอกว่าความจริงคุณตูนบอดี้สแลมเนี่ยเป็นนักร้องชื่อดังมากว่า20ปีแล้วเงินเก็บของตัวเองก็คงจะมีจำนวนคือไม่น้อยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาไปใช้จ่ายอะไรเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีใช้อยู่แล้วนะคะไม่คิดว่าที่จะต้องไปยุ่งกับเงินบริจาคซึ่งก่อนหน้านี้ทางทีมงานก็มีการออกมาระบุแล้วนะคะว่าทุกบาททุกสตางค์นี่ไม่เคยเข้ากระเป๋าของทีมงานเลยค่ะ